มาถึงความคืบหน้าของสถานบริการหรืออาบอบนวดชื่อดังนะครับที่เคยปิดบริการแล้วแต่ว่ากลับมาเปิดใหม่ในชื่อ Little Duck นะครับตอนนี้ครับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับออกมาระบุนะครับว่าการกลับมาเปิดครั้งนี้มีการวิ่งเต้นใช้เงินถึง7หลักด้วยกันนะครับนายสุวิทย์กมลวิศิษฐ์ครับอดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยได้โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจ Facebook นะครับถึงเรื่องการค้ามนุษย์โดยระบุข้อความอย่างนี้นะครับบอกว่าเชื้อชั่วไม่ยอมตายผมเบื่อเรื่องการเมืองจึงขอพูดเรื่องถนัดอีกเรื่องที่เคยแชร์ไว้เพราะรู้ไร่รู้รู้ไส้รู้พุงดีเรื่องถนัดของคุณชูวิทย์ก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าเคยเป็นอดีตซึ่งมีฉายาว่าเป็นเจ้าพ่ออ่างอบนวดมาก่อนนะครับพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรหมนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตีถูกจุดหากใครจะหลับหูหลับตาก็ช่วยกระทุ้งหน่อยเพราะรัฐบาลคงมัวแต่ยุ่งกับการจัดโผครม.การค้ามนุษย์ใจกลางเมืองหลวงอย่างกรุงเทพอาบอบนวดอย่างเช่นเครือเดอะลอร์ดและนาตาลีที่เจ้าของหนีไปอยู่ปอยเป็ดตอนนี้พอเรื่องเงียบปิดไปสักพักก็กลับมาเปิดใหม่ใช้ไรกว่าเก่าคุณชูวิทย์ว่าอย่างนี้นะครับทุ่มทุนจ่ายใต้โต๊ะให้รู้ว่ายุคนี้ยุคไหนเรื่องเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครตึกอาคารยังตั้งอยู่ที่เดิมถูกปิดไป5ปีครับซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าตอนนี้คงจะใช้ลูกไม้ตื้นๆแค่ขอเปลี่ยนเลขที่บ้านใหม่กฎหมายก็จำไม่ได้แล้วเพราะถือว่าไม่ใช่อาคารเดียวกันนะครับบอกว่าการเมืองทำได้การนวดก็ย่อมทำได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากไม่มีคนรู้เห็นเป็นใจทำไมถึงทำได้ขนาดนี้กฎหมายถูกมองข้ามหัวเรื่องค้ามนุษย์เอาเด็กอายุต่ำกว่า18มาถือบัตรประชาชนนะครับคุณชูวิทย์บอกว่ากล้ารับประกันลองไปตรวจตอนเผลอให้ลองถือบัตรดูได้นะครับแต่เขาบอกว่าอ๋อมีห้องหลบมีห้องให้หลบหลังบ้านมีให้ออกนะครับเพราะการตรวจแบบนี้เนี่ยเป็นการตรวจแบบกากีนังคนกันเองทั้งนั้นนะครับแล้วคุณชูวิทย์เนี่ยก็บอกว่าถ้าหากว่าจะแวะไปฉลองนะครับไปลองดูก็ไม่ผิดกติกาเพราะเปิดแบบอลางฉางรับลูกค้าตั้งแต่3ล้อยันรัฐมนตรีใครจะรู้ใครจะเห็นใครจะเข้าใจแค่ตัวเลข7หลักที่เจ้าของต้องพร้อมจ่ายถ้าหากอยากกลับมาเปิดอีกเรื่องแบบนี้เนี่ยท่านถามคุณชูวิทย์เนี่ยก็เหมือนกับอ่านลายมือตัวเองไม่ต่างกับเรื่องของการเมืองเพราะกิเลสตัณหามันไม่เข้าใครออกใครคุณชูวิทย์บอกว่าเขาถนัดเรื่องนี้มากๆนะฮะนี่ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดสิ่งที่คุณชูวิทย์โพสต์ออกมาเนี่ยเป็นความจริงนะครับทีนี้ไปดูในมุมของเจ้าของ Little Duck Entertainment กันบ้างนะครับเขาได้ชี้แจงกับทีมข่าว News 18เป็นที่แรกนะครับเรื่องนี้นะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเข้าใจผิดและถูกจ้องโจมตีเจ้าตัวนั้นยืนยันในความบริสุทธิ์และยืนยันว่าทำตามกฎหมายทุกอย่างครับไปฟังเสียงเจ้าของ Little Duck ครับเขาก็เลยเหมาเป็นว่าเป็นนาตาลีหรือเปล่าบางคนเข้าใจว่าผมเป็นนอมินีโกลักหรือเปล่าซึ่งผมกับโกลักไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรกันเลยและคนละส่วนกันจริงๆอันนี้ด้วยความสัตย์จริงครับไอ้ตรงนี้กี่คูหานะฮะตรงนี้2คูหาครับผม2คูหาขอทานโทษครับเราเพียรจะเปิดเป็นอะไรครับเป็นเราเป็นสถานบริการครับผมประเภทไหนครับเพียรอาบอบนวดครับเป็นอาบอบนวดเหมือนกันครับผมตรงนี้มีการขออนุญาตอะไรยังไงครับก็เป็นการขออนุญาตตามกฎหมายทุกอย่างทุกขั้นตอนนะฮะขออนุญาตไปทุกขั้นตอนซึ่งก็ได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็คือเท่าที่เฮียอธิบายมาก็คือมันคนละส่วนกับนาตาลีไม่เกี่ยวกันครับผมคือขออนุญาตไปในระหว่างอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างนะฮะดำเนินการตกแต่งซึ่งเมื่อผมตกแต่งเสร็จแล้วผมก็จะต้องไปแจ้งโรงพักอีกทีนึงว่าผมตกแต่งเสร็จแล้วนะผมจะขออนุญาตเปิดบริการนะโรงพักเขาถึงจะมาตรวจจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตถ้าผมทำถูกโรงพักเขาก็อนุญาตถ้าผมทำผิดแน่นอนเขาก็ไม่อนุญาตให้ผมเป็นใบที่เจ้าของเก่าเนี่ยเขาเอามาลงสมัยก่อนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นใบของเอ็มมานูเอลนะฮะแล้วเขาหมดสัญญาเช่ากับทางเอ็มมานูเอลเขาก็เอามาลงเขาจะทำที่นี่ต่อแต่เพียงแต่ว่าตัวท่านเจ้าของคนเก่านั่นแหละอายุมากเขาก็เปรย์กับผมว่าเฮ้ยไม่ไหวว่ารู้จักพอดีกว่าในเมื่อผมเห็นเขาพอไอ้ผมยังพอมีไฟอยู่ผมก็เลยคุยเจรจาว่าเฮ้ยผมขอเช่าต่อได้ไหมใช่ไหมในเมื่อมันไม่เกี่ยวกับคดีความไม่เกี่ยวกับกฎหมายไม่เกี่ยวกับของโกลักที่ฟ้องร้องกันเพียงแต่มันอยู่ในตึกเดียวกันนาตาลีตึกอาคารติดกันแต่คนละบ้านเลขที่แล้วก็คนละสัญญาเช่า
ผมมาโดนเหมาตรงนี้มาโดนกระแสของนาตาลีเล่นงานผมตรงนี้ที่จริงๆแล้วถ้าคนรู้จริงนักข่าวสายอื่นที่จะเข้ามาเช็คมาถามผมสักหน่อยก็น่าจะดีว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงที่มาเป็นยังไงก่อนที่เขาจะไปลงฆ่าผมเนี่ยนะถ้าเขามาถามผมเหมือนอย่างคุณนักข่าวเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แฟร์กับผมแต่ทีนี้เขาไม่ถามเลยเขาบอกสายข่าวรายงานมายังไงเขาก็รายงานไปอย่างนั้นเนี่ยครับทางเจ้าของลิตเติ้ลดักก็บอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับนาตาลีนะครับแต่ทางท่านรองศิวราบอกว่ามีความผิดชัดเจนแน่นอนนะเดี๋ยวต้องดำเนินคดีกันต่อไปนะครับ